เราลุยกันเลยครับวันนี้เราขอแนะนำกองทุนที่เราน่าสนใจในปีหน้าถูกไหมใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดมุมมองของแต่ละบลจ.ให้ฟังกันนะคะว่าปุ๊บเราจะมาชวนทุกคนเนี่ยจัดทัพกองทุนรับมือปีกระต่ายกันกับพี่ค่ะพี่เปียกครับก็เราผ่านปีเสือดุกําลังจะผ่านปีเสือดุไปแล้วนะคะเราก็กําลังจะเข้าสู่ปีกระต่ายทมัีนจเะนี้หยน่อมปีแนกระมไตหม่ายมันปีจะหน้ามันจะหน่อมแนมไหม กระต่ายเนี่ย ดูแต่ละค่ายมาไม่ค่อยจะหน่อมแนมเลยนะคะเอาละมาลุยกันค่ะ ค่ะอันนี้เราก็เอามาให้เป็น3ค่ายบลจ.ก่อนนะคะก็จะเป็น2บลจ.ไทยแล้วก็1บลจ.นอกนะคะครับเราก็มาเริ่มที่บลจ.ไทยกันก่อนเลยค่ะเอาบลจ.ไทยพาณิชย์กันก่อนนะคะครับของทางบลจ.ไทยพาณิชย์เนี่ยก็มองว่าปีหน้าเนี่ยเขาใช้ธีมที่จำง่ายค่ะเป็น Triple B ค่ะTriple B เนี่ยก็คือ Bearish Before Bullish นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเป็น Bearish เนาะก็คือจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะก็เน้นการลงทุนแบบไหนเน้นการลงทุนแบบที่ว่าความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ Investment Grade อะไรพวกนี้นะคะก็ทาง SCB ค่ะมองว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเขามองว่ามันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วล่ะแล้วก็เดอะเฟดเนี่ยก็จะทำการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะในปีหน้านะคะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแล้วมันก็จะมีการพวกปรับประมาณการกําไรของบริษัทต่างๆลงนะคะเพราะฉะนั้นปีแรกเน้นคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้นะคะแล้วก็มาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะนะคะก็เน้นไปที่ไหนนะคะก็พวกจีนอย่างเงี้ยค่ะที่มีการเปิดประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าวัฏจักรเนี่ยก็น่าสนใจอันนี้ก็เลยเอาเป็นหน้าของ Asset Allocation View ของบลจ.ไทยพาณิชย์มาให้ดูค่ะครึ่งปีแรกนะคะเราก็ไปที่เนี่ยค่ะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนาะแล้วก็ดูเรชั่นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็คือเราถือดูเรชั่นสั้นๆมาตลอดตอนนี้ก็ให้เน้นเป็นดูเรชั่นที่ยาวขึ้นนะคะทางไทยพาณิชย์เนี่ยมองว่าบอนด์ยิลเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ4ถึง 4.5% เนี่ยบอนด์ยิล10ปีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับที่น่าเข้าสะสมลงทุนแล้วนะคะอันนี้ในฝั่งของครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังค่ะก็ไปโอเวอร์เวทในส่วนของ Equity มากขึ้นนะคะก็ประเทศที่เขามองเนี่ยได้แก่อย่างจีนไต้หวันเกาหลีใต้เอาจริงก็มองเหมือนพี่เปี๊ยกเลยนะพี่เปี๊ยกก็เน้นนอร์ทเอเชียใช่เนใชาะ่เกาหลีทางอินเเดอีเยชียของเราเลยเนน้ะนอินเดียด้วยของเราเน้นอินเดียด้วยมีอินเดียด้วยเรามีอินเดียเข้ามานะคะก็เรียกว่ามาทางประเทศกลุ่มนี้หรือว่าถ้าเกิดไปอเมริกาเนี่ยก็ไปเป็น US Small Cap นะคะเราก็รวมถึงมีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะจะชวนไปดูกันนะคะว่าในของทางไทยพาณิชย์เนี่ยที่เขามองเนี่ยว่าทำไมต้องเป็นประเทศกลุ่มเหล่านั้นนะคะก็เริ่มจากในเรื่องของ growth ก่อนละกันปีหน้าเนี่ยค่ะปี2566เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าจีนกับเวียดนามนะคะมี growth ที่เกิน10%เนาะมีอัตราการเติบโตเนี่ยเกิน10%ในปีหน้าแล้วก็ค่า PE เนี่ยเรียกว่าไม่แพงนะคะอยู่ในระดับต่ำกว่า10หรือว่า10ต้นๆ นะคะก็เป็นเรียกว่าในแง่ของเชิง valuation เนี่ยทั้งจีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ในส่วนของ US Small Cap เนี่ยที่เขาเลือกมาเนี่ยก็คือเขาดูจากค่าสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยก็พบว่าหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วเนี่ยบราซิล2000เนี่ยจะฟื้นตัวได้โดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าหลังเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็ไปเข้าเป็นถ้าเกิดจะเข้า US เนี่ยก็ไปที่ US ที่เป็นลักษณะหุ้นขนาดกลางและเล็กนะคะราซิล2000นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่ว่ามันเป็นวัฏจักรเนี่ยค่ะจากค่าสถิติย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่มันร่วงจากจุดพีคลงมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่ประมาณ8เดือนเนาะแต่ทีเนี้ยทางไทยพาณิชย์เขาก็เลยไปเทียบกับในสมัยที่เป็น .com bubble อะค่ะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่เป็นจุดพีคลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เดือนนะคะก็เลยคาดการว่าearning ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะน่าจะไปทำจุดสูงจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ไตรมาสที่3ของปีหน้าซึ่งราคาหุ้นเนี่ยปกติแล้วมันก็จะสะท้อนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปตกอยู่ที่ประมาณไตรมาส2ปีหน้าก็เป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหาเท่ากับของไทยพาณิชย์ครึ่งปีแรกคอนเซอร์เวทีฟครึ่งปีหลังก็ไปอีควิตี้มากขึ้นมีจีนไต้หวันเกาหลีใต้
หุ้น US ที่เป็น small cap แล้วก็ semiconductor ค่ะมาค่ายที่2กันค่ะค่ายที่2ก็เขาบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ชาย3คนนี้นะคะเป็นผู้กุมชะตาการลงทุนของพวกเราในปีหน้านะคะก็ทางคุณเจอโรมพาเวลนั่นเองนะคะว่าเขาว่าจะกำหนดนโยบายทางการเงินออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศจาก2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่คุณโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นคีย์หลักนี่แหละว่าปีหน้าเนี่ยกระต่ายของเราเนี่ยจะเป็นกระต่ายหน่อมแนมหรือว่าเป็นกระต่ายที่ดุนะคะทีนี้ไปดูปัจจัยบวกปีหน้าค่ะก็ทางทิสโก้เนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ผ่านน่าจะผ่านจุดทีไปแล้วล่ะแล้วก็เฟดเนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าได้อีกไม่มากซึ่งก็คล้ายๆกับของทาง SCB เนาะแล้วจีนเนี่ยก็คลายล็อกดาวน์นะคะก็จะเป็นในแง่ของกำลังซื้ออะไรก็จะเริ่มกลับมานะคะส่วนของหุ้นไทยเนี่ยก็จะมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้งแล้วก็จะมีเลือกตั้งด้วยแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะกลับมามีโอกาสที่จะกลับมามากขึ้นด้วยนะคะในแง่ของปัจจัยลบล่ะมันก็คือความเสี่ยงของเรื่องความเสี่ยงของเศรษฐกิจเนี่ยค่ะว่าไอ้คำว่าถดถอยเนี่ยมันจะถดถอยแบบรุนแรงมากกว่าที่พวกเราคิดหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายของเฟดนะคะคือตอนเนี้ยทุกคนคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไม่เยอะแล้วล่ะแต่ก็เราก็คาดเดาใจของคุณเจอโรมพาวเวลไม่ถูกเนาะว่าเอ้ยเขาไอ้3คนเมื่อกี้เนี่ยเดาใจยากมากนิ่งจนคาดเดาอะไรไม่ถูกเลยนะคะไม่เดาไม่ถูกรอพี่ครับรอพี่เขาประกาศแล้วกันรอพี่เขาประกาศนะคะก่อนเนี่ยค่ะรวมถึงนโยบายที่บอกว่าจะคลายล็อกดาวน์ของจีนด้วยเราก็ไม่รู้ว่าท่านสีจะเอากลับมาใช้ใหม่เมื่อไหร่นะคะก็เรียกว่าติดตามผู้ชาย3คนก่อนหน้านี้กันดีๆนะคะปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศก็เชื่อว่าจะยังมีต่อไปนะคะก็เป็นความเสี่ยงในการลงทุนทีนี้ของทิสโก้เนี่ยโดยสรุปจริงๆก็คล้ายๆกันเลยนะคะพี่เปียคือเน้นลงทุนเนี่ยในอะไรที่มันเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ตอนนี้ยิวเขาบอกว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะนะคะแล้วก็ราคาพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้ก็น่าเข้าสะสมถ้ายังอยากจะลงทุนในหุ้นจริงๆก็ไปหุ้นที่มันเป็นแบบมีกำไรชัดเจนแล้วนะคะหุ้นปันผลหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เรียกว่างบการเงินแข็งแกร่งนะคะทนทานกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็มองจีนเวียดนามเนี่ยก็มี valuation ที่น่าสนใจนะคะเรียกว่ามองคล้ายกันเลยมาดูค่ายต่างประเทศบ้างค่ะอันนี้เป็นของ BlackRock นะคะของ BlackRock เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆก็คล้ายกันเหมือนกัน BlackRock มองว่าราคาในตลาดหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะรับกับข่าวรับกับเรื่องของ recession เต็มที่เรียกว่าราคามันจะยังลงได้อีกนะคะแล้วก็เขาเนี่ยให้เราอ่ะกลับมาทบทวนบอนด์กันอีกครั้งหนึ่งคือเข้าใจว่าปีนี้หลายๆคนอ่ะมีความเจ็บปวดจากบอนด์นะคะคือปกติอัตราสารดีอ่ะพี่เปี๊ยกมันก็มักจะสวนทางกับตลาดหุ้นใช่ไหมเราเคยยึดอยู่เสมอว่าเฮ้ยการจัด asset allocation เนี่ยคือถือหุ้นและตราสารหนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเรามีตราสารหนี้มาค้ำยันแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ตราสารหนี้ก็ลงหุ้นก็ลงนะคะคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วบอนด์เนี่ยมันยังน่าลงทุนหรือเปล่านะคะทาง BlackRock เนี่ยเขาก็บอกว่าบอนด์เนี่ยน่าสนใจแล้วปีหน้าสามารถกลับเข้าไปลงทุนกันได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ BlackRock เขามองเนี่ยเขามองว่าเงินเฟ้อไม่ลงหรอกเราอ่ะจะต้องอยู่กับเงินเฟ้อในเงินเฟ้อในอัตราที่สูงเนี่ยต่อไปเพราะว่าอย่างแรงงานเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยนะเงินเฟ้อลงยากค่ะแรงงานที่มันขาดแคลนแล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นว่ามันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนาะทำให้ต้นทุนสินค้าจากแต่ก่อนเนี่ยเราไปผลิตสินค้าราคาถูกในจีนนำมาส่งในอเมริกาอะไรตอนนี้นะตอนนี้มันเหมือนโลกมันเริ่มมีการแบ่งขั้วกันแล้วอะกลายเป็นว่าต่อไปอะค่ะพี่เปี๊ยกเราอาจจะต้องซื้อสินค้าที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอันนี้ทางแบ็คล็อกเขามองนะคะว่าเราอะยังต้องอยู่กับเงินเฟ้อที่สูงกันต่อไปทีนี้พอเรามาดูว่าแล้วค่ะถ้าแพงมากเราก็อย่าไปใช้มันไอ้ที่แพงเราก็ใช้ของเก่ากันเนี้ยค่ะมันยังใช้ได้มือถือไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกพี่ว่าใช่ราคาก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมันจะไปแพงตัวเนี้ยไอ้อินเฟลชันค่ะทีเนี้ยในมุมของแบ็คล็อกอันนี้เป็นแทคติคอลก่อนนะคะซึ่งก็คือมองในระยะ16ถึง12เดือนข้างหน้าก็คือเรียกว่าเรามองแค่ปีหน้าแหละเขาก็คอนเซอร์เวทีฟมากเลยค่ะ underweight เนี่ยถ้าดูนะคะ equity อ่ะ underweight หมดเลยไม่ว่าจะเป็น US ยุโรป UK นะคะมี Japan เนี่ยที่ว่าก็ไม่ได้แนะนำอะไรนอกจากตรงนี้
เป็นตราสารหนี้ที่เป็น investment grade นะคะเขาไม่ได้มองพันธบัตรรัฐบาลเขามองว่าเอ้ยไหนไหน investment grade ถ้ามันให้ yield ที่ดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลแล้วมันก็มี credit rating ที่ดีเนี่ยเราก็น่าจะ earn yield ให้มันมากขึ้นไปลงในตราสารหนี้ที่เป็น investment grade ไหมนะคะอันนี้ก็ในมุมของ backlog โอเคเราก็เลยจับเอาทั้ง3ค่ายค่ะเอามาผนวกความคิดรวมกันนะคะเป็น2กองทุนนะคะที่เอามาให้เลือกกันนะคะกองทุนแรกเนี่ยที่เรามีแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเป็นกองทุนทิสโก้พันธบัตรรัฐบาลนะคะ TUS Treasury นะคะครับอันนี้เขาก็ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเลยค่ะผ่าน ETF ที่ชื่อ GOVT ค่ะก็ระดับความเสี่ยงก็จะ3นะคะเรียกว่าต่ำกว่าตราสารหนี้ที่เป็นของเอกชนเนาะดูเรชั่นของเขาอะค่ะก็อยู่ที่ประมาณ6ปีนะคะแล้วก็ยิวเนี่ยถือไปวันได้จนถึงวันหมดอายุเนี่ยก็จะได้ยิวอยู่ประมาณ 4% นะคะแล้วก็แน่นอนถ้าว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย invest credit rating ของเขาเนี่ยก็คือเป็น triple A เลยนะคะกองนี้สิ่งที่ต้องดูคือปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ hedge ค่าเงินนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้มันก็เรื่องค่าเงินก็จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครลงกองนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของค่าเงินประกอบไปด้วยถ้าแข็งค่าเราจะเสียประโยชน์ใช่ไหมถ้าแข็งค่าเสียประโยชน์ใช่ค่ะโอเคนะคะก็เรียกว่าเราขาดทุนค่าเงินนะคะทีนี้อีกกองนึงค่ะอันนี้ก็ลงทุนในตราสารหนี้โลกนะคะเป็น Global Bond ค่ะก็เป็นกองยอดฮิตนะคะของ PIMCO นั่นเองนะคะเราก็เลือกของค่า UOB มาให้ค่ะชื่อกองทุน UGIS นะคะเขาก็ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกค่ะเนี่ยผ่านกองแม่ของเขาคือ PIMCO GIS Income Fund ค่ะดูเรชั่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็ yield น่าสนใจค่ะ yield to maturity เนี่ยอยู่ที่ 7% เลยก็เรียกว่าเราลงทุนในอะไรที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มกว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแต่ก็ได้ yield เพิ่มขึ้นนอกจากพันธบัตรรัฐบาล4เนี่ยเราขยับมาเป็นตัวGlobal Bond เนี่ยก็จะได้ 7.75% นะคะแล้วพอเราไปดูเรตติ้งเฉลี่ยของเขาอะค่ะตราสารที่เขาลงทุนเนี่ยเรตติ้งก็คือเฉลี่ยอยู่ที่เรตติ้ง A ค่ะก็เรียกว่าน่าสนใจค่ะกองนี้ค่ะกองนี้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินค่ะก็เอามาเป็นสองกองพี่แนะนำกองขวาสุดเนี่ยเก็บได้ค่ะ 7% เลยนะคะนี่กองนี้ UGS เนี่ยUGIS UGIS ค่ะ UGIS ได้นะคะตราสารหนี้กองพันธบัตรโทษทีตราสารหนี้ระดับ A นะก็เก็บได้ใช่แล้วค่ะโอเคทีนี้ก็จะชวนมาดูค่ะที่บอกว่าเอ้บอนด์ยิว10ปีเนี่ยมันก็น่าจะพีคแล้วนะคะไอเส้นแดงเนี่ยก็คือเป็นบอนด์ยิว10ปีเนาะเราก็เห็นแล้วแหละว่าเอ้ยมันปรับตัวลงมาแล้วนะคะแล้วก็ดูในแง่ของราคาพันธบัตรเนี่ยมันก็ปรับตัวเนี่ยมันเหมือนผ่านจุดต่ำสุดแล้วมันกำลังโค้งขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดที่น่าเข้าไปสะสมลงทุนกันได้ค่ะเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะอันนี้เอากองแม่ของ UGIS กับของ TISCO มาให้ดูเปรียบเทียบกันสีฟ้าเนี่ยคือเป็นพันธบัตรรัฐบาล10ปีค่ะสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นกอง UGIS กองแม่ของ UGIS นะคะก็จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าด้วยนะคะอย่างที่พี่เปียกเลือกเลยว่าถ้าเราเอ้ยไปลงทุนในกอง UGIS เนี่ยเรตติ้งอยู่ประมาณ A เนี่ยแล้วก็ได้ผลตอบแทนประมาณ 7% เนี่ยก็น่าสนใจค่ะไอ้คำว่า 7% นั่นรวม5ปีหรือว่าต่อปีอ่ะ 7% yield ถือไปจนถึงน่าจะต่อปีนะคะพี่เปียกจากเริ่มไม่มั่นใจนะมันต้องต่อปีนะพี่มันต้องต่อปีค่ะต่อปีถ้าต่อ5ปีนี่เหลือ 2% เองเนี่ยโอ้ยอันนั้นน้อยกว่าเงินเฟ้อโดนเงินเฟ้อกินโอเคงั้นปีละควรเราควรจะได้ปีละ 7% ปีละประมาณ 7% ค่ะทีนี้คนที่แบบเป็นคนชอบลงทุนสายติเมติกกับพี่เปียก็บอกเอ้ยแบบไม่ค่อยชอบพูดแบบแนวประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากลงทุนเป็นติเมติกเนาะก็มีของอีกค่ายนะคะค่าย Deutsche Bank ค่ะอันนี้เขาก็บอกว่า10ธีมที่น่าลงทุนนะคะก็จริงๆแล้วเขาก็เท่าที่อ่านมาโดยสรุปเนี่ยก็คือมองว่าโลกเนี่ยมันก็จะแบ่งขั้วมากขึ้นนะคะมันก็จะเกิดภาวะ deglobalization นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของอย่างไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละบริษัทก็ต้องมาลงทุนกันมากขึ้นเพราะมันมีความระแวงกันมากขึ้นในโลกเรานะคะแล้วมันก็มีเทรนด์อันนึงที่กองทุนไทยยังไม่มีนะฟู้ดเทคนะพี่เปียเขาก็บอกว่าพวกฟู้ดออยยังหาไม่เจอที่เป็นแบบเป็น
ฟู้ดเทคฟู้ดเทคเลยอ่ะบอกว่ากองทุนมันที่ฟังอยู่กรุณาออกกองทุนฟู้ดเทคมาด้วยค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสงครามชิปค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นธีมการลงทุนในปีหน้าซึ่งก็ไปสอดคล้องกับของ SCB ที่เขาแนะนำในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะก็ออกมาให้ดูว่ามันจะยิ่งหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆค่ะสงครามเทคโนโลยีสงครามชิปนะคะก็มาจากสองค่ายมหาอำนาจยักษ์ใหญ่นั่นเองคือต้องบอกว่าชิปเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะเกิดภาวะสงครามกันเนี่ยค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแบบภาวะเกื้อกูลกันเนาะชิปเนี่ยมันคือมีแบบเขาเรียกว่ามีเป็นผู้บริษัทออกแบบชิปอย่างเช่นใคร Apple Nvidia อย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนออกแบบชิปแต่เขาไม่ผลิตเองเขาก็ไปส่งให้บริษัทที่เขารับผลิตอะค่ะอย่างพวก TSMC Samsung นะคะแล้วก็มีอีกผู้เล่นหนึ่งก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปก็คือ ASML อะที่อยู่เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามันเป็นระบบนิเวศที่เราก็เกื้อกูลกันอยู่ในโลกของ globalization กันมาเนิ่นนานแต่มาอยู่วันนึงเนี่ยเกิดสองมหาอำนาจเขาต้องการที่จะแบ่งขั้วกันขึ้นมาจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็เลยเอาเหมือนเอาชิปเนี่ยมาเป็นตัวประกันนะว่าเฮ้ยมันแกจะอยู่ข้างใครอะไรอย่างนี้นะคะก็แอบเห็นใจ TSMC ค่ะพี่เปียกเป็นต้องบริหารความสัมพันธ์กับสองประเทศอันนี้อยู่ไต้หวันใช่ไหมตัวเนี้ย TSMC อยู่ที่ไต้หวันค่ะ เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอะกินมาร์เก็ตแชร์นะคะไต้หวันได้กินมาร์เก็ตแชร์อยู่60%กว่าเลยนะคะก็คือเรียกว่าถ้าไต้หวันอะถ้าเอาแค่ถ้า TSMC เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโลกเรานี่ก็อยู่กันยากแล้วเพราะทุกวันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีอะไรกันเยอะแยะเนาะแล้วก็พอยี่ไม่อ่านดูค่ะพี่เปียกลายเป็นว่าไอการที่จะมาสร้างโรงงานผลิตชิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะมันต้องวิจัยพัฒนาแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เคยเรียกว่าเขาทำมานานมากแล้วนะคะก็ทั้งสามารถผลิตชิปที่มันเป็นadvanced ชิปพวกนี้มาได้นะคะแล้วก็การที่เราจะเป็นบริษัทที่เกิดใหม่มาพัฒนาเนี่ยมันแทบจะตามเขาไม่ทันแล้วอ่ะเขาบอกว่าการจะผลิตเอาเป็นว่าเราอยู่กับไต้หวันเนี่ยทำโรงงานพวกนี้กันด้วยกันมานานนะถึงวันนี้เรายังทำไม่ได้แบบเขาเลยแปลว่ามันยากมันยากยากแล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้นะพี่เปียกเนาะก็งบพัฒนาไอ้ที่อยู่บอกนั่นแหละมันต้องลงทุนสูงใช่อันนี้คือรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยด้วยใช่ใช่เราชอบรับจ้างผลิตอย่างเดียวมันก็เลยโตไม่ได้ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าต้องไปชื่นชมผู้นำเนาะของไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปลายยุคปี80เนี่ยคือเขามองเกมที่ออกคือมองแล้วว่าประเทศเขาจะไปในอุตสาหกรรมไหนเขาก็อัดเลยอืมค่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆไงคือในตอนเนี้ยอย่างตอนนี้เขากำลังจะพัฒนาไปจนถึงที่เรียกว่าปัจจุบันเขาทำได้5นาโนเมตรคือชิปที่เล็กที่สุดตอนนี้กำลังจะทำ3นาโนเมตรอะค่ะพี่เปี๊ยกแล้วอย่างบริษัทอื่นอะอย่าง Intel หรือว่าอย่าง SMIC ของจีนอะก็พัฒนามาละพัฒนาได้7นาโนเมตรปรากฏว่าไต้หวันไปไกลกว่าเขาอีก2สเต็ปอย่างเงี้ยคือกว่าจะลงทุนสร้างเครื่องไอ้ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าบางทีอะเทคโนโลยีมันข้ามไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าใหม่ๆที่จะลงทุนเดี๋ยวบางทีมันก็ยากนะไม่คุ้มหรือว่าแบบไม่งั้นเราประเทศไทยขยับนานแล้วเนื่องจากว่ามันยากเกินไปแล้วมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนเราพวกเรามันมีปัญหานี้แหละก็เลยได้แค่เนี้ยรับจ้างผลิตตามออเดอร์ไปค่ะไม่อย่างนั้นนะจะมีชื่อประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเรานี่จะเป็น5เสือตอนที่หนุ่มๆเลยนะเราจะเป็น5เสือพี่ดีใจมากห้าเสือเอเชียตอนนั้นปีประมาณก่อนปี40เลยใช่ใช่ช่วงนั้นพี่กำลังแบบเป็นนักวิเคราะห์หนุ่มๆเลยจนถึงวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็เลยโอเคตามนั้นแล้วกันพี่เริ่มโปร่งกันแล้วว่าเออยากเราก็ไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะแต่ในขณะที่โอเคตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วแหละว่าทางโลกเนี่ยไปพึ่งไต้หวันกันมากเกินไปนะคะทางสหรัฐเองเนี่ยก็เลยเอาเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติเลยนะคะก็มีทั้งแบบให้เงินสนับสนุนลงทุนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้บริษัทผลิตชิปอะค่ะมาตั้งโรงงานในสหรัฐนะคะแล้วก็มีเงินอุดหนุนให้เพียงแต่มีข้อแม้แค่ว่าบริษัทเหล่านี้ห้ามส่งออกชิปที่เป็นชิปสมัยใหม่อะชิปที่มันเป็นแอดวานซ์ชิปแบบไปให้กับจีนนะคะไอชิปสมัยใหม่เนี่ยค่ะมันก็คือต่ำกว่า10นาโนเมตรไอ10นาโนเมตรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นชิปสมัยใหม่ซึ่งมันยากไงก็
จีนก็ทำยังไงจีนก็ไปฟ้อง WTO อว่ืาถูกกีมดกันทางการค้านะคะคือตอนนี้ออยว่าปัญหามันก็หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็จับมือกับพันธมิตรใช่ไหมคะเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะไม่ให้ไปส่งพวกแอดวานซ์ชิปเนี่ยให้กับทางประเทศจีนนะคะจีนก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็อัดเงินสนับสนุนมาเลยล่าสุดนะคะ1 ล้านล้านหยวนนะคะที่เอามาให้กับบริษัทในประเทศเขาในการวิจัยแล้วก็พัฒนาเซมิคอนดักเตอร์อืมนะคะปี2021ค่ะพี่เปียกมีบริษัทสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยหรือว่าศูนย์วิจัยของจีนที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องชิปเนี่ยเกิดขึ้นมา40,000 กว่าแห่งอืม40,000 กว่าแห่งเจ๊งไป3,700 กว่าแห่งอืนมะคะอืก็มเรียกว่ามันยากอะเนาะอืมคือคนเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะเหลือแค่ไม่กี่บริษัทครับนะคะอันนี้ออยออกมาให้ดูว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นตัวยากๆเนี่ยที่มันทํายากก็คือที่น้อยกว่า10 นาโนเมตรเนี่ยก็คือไต้หวันตอนนี้ที่ทําได้นะคะไต้หวันกัเกบาหลเีกาใตหล้ีใต้แค่นั้นจีนเนี่ยที่เขาทําได้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง10-20 นาโนเมตรอืนะคะมที่เขาทําได้ดีๆทีนี้พอไปดู Market Share เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่โลกกําลังต้องการเพราะว่าถ้าเราจะไปถึงอะไรนะพวกสมาร์ทเทคโนโลยีตู้เย็นอัจฉริยะบ้านอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันต้องอาศัยชิปที่มีการประมวลผลได้แบบความเร็วสูงนะคะซึ่งไต้หวันเนี่ยก็กินมาร์เก็ตเอาไม่ใช่ไต้หวันต้องเรียกว่า TSMC เลยค่ะกินมาร์เก็ตแชร์ไปแล้วเนี่ย90 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือก็คือซัมซุงก็เรียกว่าเนี่ยแหละค่ะเอเชียเหนือทั้งคู่มือของเรานะเอเชียเหนือทั้งคู่เลอยืมเอนะเชคียะเหนือทั้งคู่แล้วก็เราต้องพึ่งเขาสองคนซึ่งกว่าจีนและสหรัฐจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะตามสองประเทศนี้ทันหรือเปล่าอืนมะคะเราก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เลยเอากองทุนเซมิคอนดักเตอร์มานำเสนอค่ะก็ในประเทศไทยแล้วนะคะบลจ.ที่ออกกองเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็มี SCB มี LH Asset นะคะมีบลจ.เกียรตินครินทร์พัทระแล้วก็ดาโอค่ะครับก็เรียกว่า SCB เนี่ยเป็นฟีดเดอร์ฟันเนาะลงในกองแม่ที่ชื่อ VanEck นะคะส่วน LH กับ KKP เนี่ยลงในกองแม่ที่ชื่อ iShare นะคะเป็นแพสซีฟฟันทั้งคู่ในขณะที่ดาโอเนี่ยเขาเป็นแบบฟันออฟฟันค่ะก็เรียกว่าลงในกองแม่หลายๆกองนะคะทีนี้ออยจะชวนไปดูว่าเอ๊ะแล้วกองแม่สองกองเนี่ยมันต่างกันยังไงแวนเอ็กกับไอแชร์สมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะเลือกนะคะออยชพวนี่ไปเพดิู่มเตขิอมงพี่คเพ่ิะ่มเติมตรงเอค่าเงินเฮดจิ้งนิดหนึ่งคือพี่มองค่าเงินอเมริกาไม่ดีเลยมีโอไกม่าสดีอแส่ดองนว่า US กำลังจะอ่อนอ่อนเยอะด้วยในความรู้สึกพี่นะปีสองปีคข้่าะงหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินที่เกี่ยวเนื่องกับ US มันจะแข็งก็แนะนำให้ทำเฮดเลือกกองที่เฮดเยอะๆเฮดจิ้งเงินในสกุลเงินเยอะๆจะปลอดภัยกว่าค่ะโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาดูพวกกองที่ไปลงในต่างประเทศพยายามดูในเรื่องของเฮดจิ้งกันด้วยนะใชค่ะใช่ยิ่งเนี่ย93%เนี่ยคือเฮดจิ้งเกือบ100%แล้วล่ะอันนี้คือโอเคนใะชค่ะกองที่ต่ำๆอย่าง LH เนี่ยเฮดจิ้งแค่67%มันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินอยู่ใช่ใช่นะคะทีนี้ชวนไปดูกองแม่กันนิดนึงค่ะกองแม่ไอแชร์เนี่ยค่ะเขาก็ลงเป็นแพสซีฟฟันเหมือนกันลงในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐเหมือนกันความแตกต่างของไอแชร์กับแวนเอ็กซ์ค่ะไอแชร์เนี่ยเขาลงในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากท็อปโฮลดิ้งเนี่ยจะไม่เห็น TSMC เลยก็จะเป็นบริษัทในสหรัฐอย่างเดียวในขณะที่แวนเอ็กซ์เนี่ยเขาลงในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่ลิสต์อยู่ในสหรัฐก็จริงแต่เป็นหุ้นต่างประเทศก็ได้หมายถึงว่าอย่างที่ TSMC เนี่ยเขาไปออกเป็น ADR อยู่ที่สหรัฐเนี่ยไอกองแวนเอ็กเนี่ยก็ไปลงทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าออยให้เลือกอันไหนเนี่ยออยก็เลือกของแวนเอ็กนะคะ okay. มันได้เป็น worldwide จริงๆนะคะอย่าง TSMC ก็มี ASML ที่เป็นของเนเธอร์แลนด์ก็มีนะคะซึ่งพวกเนี้ยลิสต์อยู่ในตลาดสหรัฐค่ะแล้วก็กลับไปดูเปรียบเทียบผลตอบแทนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่ะก็จะเห็นว่า SCB เซมิเนี่ยทำได้ดีกว่าเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในระยะ1 เดือนนะคะ3 เดือน6 เดือนนะคะก็เป็นกองที่เราเอามาแนะนำค่ะ SCB เซมินะคะลงในกองแม่ที่ชื่อ VanEck ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะที่ทาง SCB เขามองว่าจุดต่ำสุดนะคะของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยในเรื่องของ Earning เนี่ยน่าจะอยู่ที่ไตรมาส3 ปีหน้าซึ่งราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะมักจะไปก่อนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นช่วงประมาณไตรมาส2เนี่ยเราก็เริ่มลงทุนกันได้นะคะค่ะ
สรุปกลยุทธ์การลงทุนจาก3ค่ายบลจ.นะคะบวกกับ1 Deutsche Bank นะคะก็เอามาให้ดูกันตามนี้ว่าครึ่งปีแรกเน้นคอนเซอร์เวทีฟเยอะๆนะคะก็เน้นเนี่ยค่ะเป็นกองตราสารหนี้นะคะมี TUS Treasury กับ UGIS นะคะ UGIS เนี่ยมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF ด้วยนะคะใครที่ยังตัดสินใจซื้อกองภาษีไม่ได้อาจจะไปพิจารณามองตัวนี้ถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบตัวนี้ค่ะยาวๆนะพวกนี้มันต้องถือยาวๆนะเพราะบอลนี่มันต้องถือยาวยาวๆ ยิ่งผลตอบแทนค่ะนะคะก็อาจจะเหมาะกับกองภาษีเราเลยนะคะการถือยาวตัวนี้เออปเนกาตะิแลเร้าวกต้็องวางถ้าอยากจะวางไอ้พวกกองบอลเนี่ยไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันในพอร์ต100%นะกองยาวๆนะพูดถึงกองยาวๆเนี่ยมันมีทองคําอยู่บางส่วน5%ถึง10%ใช่ไหมห้าถึง10%เนาไอะ้ตัวบอลเนี่ยต้องควรจะวางไว้เท่าไหร่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ระดับความเสี่ยงด้วยแหละพี่เปียถ้าเกิดสมมติว่าเอาเป็นบาลานซ์พอร์ตเนี่ยเราก็จะแบ่งสัก40โอเคโอเค40%แต่ถ้าเกิดแบบเราเป็นสายกลัวความเสี่ยงอ่ะเราก็อาจจะเพิ่มบอลไปสัก70%โอเคเนี่ยค่ะคืออย่างน้อยมี40ถูกไหมอย่างน้อยมี40ใช่หรือว่าเราเป็นสาย aggressive หน่อยอ่ะสายกล้าเสี่ยงอ่ะก็อาจจะลดสัดส่วนของบอลก็ได้แต่ปีหน้าเราแนะนำว่าให้อยู่ในบอลเยอะหน่อยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก็อาจจะแบ่งไว้สัก40%ก็ได้นะคะในส่วนของบอลแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะถือเป็นหุ้นด้วยนะคะเราก็เน้นให้เป็นกลุ่มดิเฟนซีฟนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นไฮดิวิเดนนะคะเฮลท์แคร์เนี่ยเราก็ชอบของ KFHS Care นะคะของค่ายกรุงศรีค่ะซึ่งก็จะมี RMF ด้วยนะคะในส่วนของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นปันผลก็เป็นของค่ายอเบอร์ดีนค่ะ ABGDD ค่ะก็มี SSF ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สำคัญค่ะทองคำต้องมีเอาไว้นะคะแล้วก็มันเป็นตัวเฮดจ์ที่ดีเลยโดยเฉพาะในภาวะที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะยังไงก็ต้องมีติดพอร์ตเอาไว้5-10%นะคะก็เนี่ยค่ะเราเน้นกองที่เป็นเฮดจ์ค่าเงินจะมีตัวเฮดจ์ตามหลังดีกว่าครับค่ะคิดว่าอยู่ที่เฮดจ์ค่าเงินดีกว่าค่ะแล้วก็มาถึงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงกันได้มากขึ้นนะคะกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นหุ้นจีนนะคะหุ้นจีนเนี่ยของเราก็จะเป็น SCB ชาเนาะลงทุนล็อตตาม CSI 300นะคะแล้วก็มีของ TMB ES StarTech ค่ะอันนี้ลงในพวกหุ้นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้วยนะคะกลุ่มนี้แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ไปที่ SCB Semi นะคะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่สำหรับUS Small Cap เนี่ยก็จะมีของ SCB ค่ะที่เขาลงเป็น Passive Fund เนี่ยลงทุนล้อตามดัชนี Russell 2000เลยนะคะก็มีตัวนี้แล้วก็มี SSF ด้วยค่ะเวียดนามก็เป็นเคเวียดนามค่ะมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF เลยค่ะโอเคครบถ้วนอันนี้คือสามารถจริงๆเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะที่เราชอบนะก็จะอยู่ในธีมนี้แหละเลือกเอานะครับเล่นยาวเล่นยาวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เลือกมาค่ะโอเคโอเคครบถ้วนครบถ้วนเจอกันวันอังคารหน้าเป็นอังคารสุดท้ายของปีพี่จะขอสรุป SFF RMF ที่เราสนใจเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อได้เลยค่ะ Final Call สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันถูกต้องครับขึ้นเครื่องแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ